โดมอนเป็นยังไงบ้างคะพี่ไก่ก็ซุกซนปกติครับเองก็ปีนไปเล่นบนหลังคาก็แทบจะนอนเล่นบนนั้นเลยก็ต้องเรียกกันอยู่แป๊บนึงครับถึงจะยอมกลับบ้านปิงไปหลังคาเลยวันนี้พาหลินปิงมาสโนโดมกับใครคะยอดค่ะสิ่งที่แบบว่าต้องดูแลเป็นพิเศษเวลาหลินปิงมาเข้าสโนโดมนี่คืออะไรคะสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับก็ทุกอย่างครับพิเศษหมดสำหรับหลินปิงผลไม้กับอาหารที่เราเตรียมเข้ามาให้เขาค่ะก็เตรียมมาปกติครับผลไม้ก็เตรียมมา2ถาดแล้วก็อาหารก้อนหนึ่งไว้ให้เขาเวลาเขานั่งกินตรงบนสไลด์ด้วยไม้กับตรงห่วงยางครับการดูแลหลินปิงในสโนโดมกับที่สวนหลังบ้านค่ะความยากง่ายแตกต่างกันไหมก็ในสโนโดมมันก็หนาวครับก็ลำบากนิดนึง
พราะพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยครับลำบากกว่าหลังบ้านครับหลังบ้านเนี่ยจะควบคุมง่ายแต่ในที่ปิงคงสนุกครับค่ะตอนนี้ใกล้เวลากลับลินปิงยังคะใกล้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอานักท่องเที่ยวออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บลินปิงแล้วตอนนี้ค่ะเก็บลินปิงนี่คือเรียกเขากลับทางอุโมงค์ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวเรียกกลับทางประตูทางเข้ามีทางเดียวกลับได้ทางเดียวก็ช่วยกันเช็ดตัวตามปกติเช็ดตัวแล้วก็ให้นมแล้วก็ปล่อยให้ลินปิงเล่นลำพังแล้วก็กินไข่กินผลไม้ไปตามปกติครับตอนกลางคืนก็มีเล่นนอกจากเล่นลำพังแล้วก็เล่นล้อที่เป็นไม้ครับมุมล้อไม้นะครับเล่นนั้นนั่งกินไข่บนทำงานThank you.
ครับช่วงเช้าวันนี้นะครับก็หลินปิงก็ได้ไปนั่งบนยางรถยนต์นะครับรอพี่เลี้ยงเพื่อที่จะเข้าไปทำกิจกรรมกับหลินปิงนะครับโดยการเช็ดตัวฝึกหลินปิงแล้วก็ให้นมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพี่แจ็คกับพี่เปิ้ลนะครับที่จะต้องทำกิจกรรมกับหลินปิงนะครับก็กิจกรรมแรกของเราก็คือเช็ดตัวหลินปิงก่อนเลยนะครับก็เข้าไปเช็ดตัวหลินปิงก็โดยคำสั่งให้หลินปิงนั่งนะครับแล้วก็หลินปิงนอนแล้วก็ให้หลินปิงหมอบนะครับเพื่อจะได้เช็ดตัวให้หลินปิงได้สะอาดนะครับซึ่งหลินปิงวันนี้ก็นิ่งพอสมควรนะครับก็คงจะคุ้นเคยคำสั่งดีแล้วก็คุ้นเคยกับการเช็ดตัวดีมือไม้ก็ยังของหลินปิงก็ไม่ค่อยที่จะออกมาปัดผ้าเช็ดตัวแล้วนะครับก็พี่แจ็คก็ทำการเช็ดตัวให้หลินปิงก็สะอาดแล้วนะครับทั้งข้างหลังข้างหน้านะครับหลินปิงก็น่ารักก็มีการให้แอปเปิ้ลในมือหลินปิงหลินปิงก็ทานแอปเปิ้ลไปพี่แจ็คก็เช็ดตัวไปนะครับแล้วก็ต้องฝึกหลินปิงนะครับก็พาหลินปิงขึ้นมาบนเตียงนะครับเพื่อที่จะให้นั่งได้ดีแล้วก็มีการฝึกสอนกันได้ดีนะครับหลินปิงก็มานั่งบนเตียงนะครับพี่เปิ้ลก็ขอมือทั้งสองข้างหลินปิงให้หลินปิงนอนซ้ายนอนขวาให้นอนหมอบนะครับแล้วก็มีคำสั่งอ้าปากนะครับเพื่อที่จะดูสุขภาพฟันของหลินปิงด้วยนะครับจากนั้นแล้วก็ต้องปล่อยให้หลินปิงพักผ่อนในบ้านไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอออกมาสวนหลังบ้านนะครับปิงก็รู้ตัวเองเลยว่าเดี๋ยวต้องออกสวนหลังบ้านแล้วนะพอพี่เปิ้ลเปิดประตูรอกกันนะครับปุ๊บเดียวครับหลินปิงก็เดินออกมาแล้วก็แซงหน้าพี่เปิ้ลไปถึงสวนหลังบ้านก่อนพี่เปิ้ลนะครับThank you.
ข้ามานะครับเข้ามาภายในสวนหลังบ้านหลินปิงก็ทำการสำรวจสวนหลังบ้านเช่นเคยนะครับเดินไปปีนป่ายในจุดขอนไม้เดิมก่อนเพื่อที่จะเรียกหรือว่าบิ้วอารมณ์เพื่อที่จะเล่นสนุกของเขาอะนะครับก็เล่นขอนไม้ไปสักพักปีนป่ายไปปีนป่ายมาก็มีการไปโพสท่าให้กับแฟนคลับที่เข้ามาชมนะครับจากนั้นหลินปิงก็ไปเล่นของเล่นใหม่นะครับซึ่งพี่เลี้ยงก็ได้ทำการจัดของเล่นให้หลินปิงเพื่อที่จะให้หลินปิงมีกิจกรรมแล้วก็มีการแปลกตาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีของเล่นใหม่ก็เป็นเชือกแล้วก็มีห่วงยางนะครับซึ่งมัดพันกับต้นไม้นะครับหลินปิงเห็นดังนั้นแล้วหลินปิงก็ปีนเลยนะครับปีนเชือกเหมือนกับปิงยางโดยการจะเดินบนเชือกนะครับก็จะพามาดูของเล่นของชิ้นใหม่นะคะของหลินปิงที่พี่เลี้ยงได้คิดค้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆแล้วก็จะเห็นว่าได้รับความสนใจจากหลินปิงค่อนข้างมากนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเท่าที่คุยกับพี่เลี้ยงเนี่ยเห็นว่าเป็นการใช้เชือกป่านธรรมดาก็ยังคุยกับพี่เลี้ยงว่าเอ๊ะจะรับน้ำหนักปิงได้ไหมนะคะตอนนี้ก็คอนเฟิร์มว่ารับน้ำหนักได้แน่นอนคือสามารถขึ้นไปปีนป่ายเล่นแล้วก็มีให้ความสนใจกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็จะเห็นว่าเป็นการมัดเชือกแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการความสนุกสนานกับการเบี่ยงตัวนะคะเพราะว่าตรงนี้จะไม่ใช่เป็นแท่นไม้เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็มีห่วงยางที่หลินปิงชื่นชอบก็จะเป็นของเล่นชิ้นใหม่ซึ่งคิดว่าคงจะดึงดูดความสนใจปิงได้ระยะเวลานึงก็เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงอีกที่จะต้องคิดค้นชิ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่เราจะเน้นย้ำก็น่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านการปีนป่ายการใช้กำลังแขนขานะคะเพื่อที่จะให้แข็งแรงเต็มที่มากที่สุดเพื่อที่จะ
สามารถที่จะปีนป่ายต้นไม้ที่สูงกว่านี้ได้นะคะที่ใช้เป็นเชือกเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกการออกกำลังแขนให้มากขึ้นด้วยอะค่ะ We found new hope since the day you opened your eyes a blessing from heaven you're like a sign that strengthens our faith transcending love through every race you've touched so many hearts you're a part of every nationA breath of fresh air, a little cup and a bear. This song we sing to you. Oh, oh. Sweet Hannah, you're the first to call our own. We'd like to welcome you to your home. We'll keep you safe, we'll keep you warm. Sweet Hannah.